วันนี้มีเมนูอาหารอร่อยมาให้อีกแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าแถวบ้านท่านเนี่ยนะฮะสามารถซื้อกุ้งได้นะฮะกุ้งกล้ามกรามนะกุ้งแม่น้ำใช่ไหมครับผมนะครับตอนที่เราอยู่ที่แม่น้ำแซงที่ปารีสที่ฝรั่งเศสเราสองคนก็ไปตกกุ้งกันหน้าบ้านนี่เราช้อนกินได้เลยโอ้ท่านผู้ชมไม่มีอะไรที่จะสนุกสนานนะเท่ากับการตกกุ้งอีกแล้วหน้าบ้านเราที่แม่น้ำแซงที่ปารีสเนี่ยมันจะมีเราจะเขาเรียกวางพุ่มฮะใช่ๆวางพุ่มระวังพุ่มพอเรารอน้ำลงหน่อยเราวางพุ่มฮะแล้วก็รอพุ่มกันเสร็จออกมาเต็มเลยแม่น้ำแซงนี่ท่านอาจจะอะไรนะฮะอ๋อถ้าภาษาไทยแม่น้ำแซงเรียกแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยารับรองฮะมันเป็นเมนูที่เด็ดจริงๆฮะวันนี้นะฮะร้านครัวพฤกษาจะมาสอนท่านทำเขาเรียกกุ้งย่างโบราณครับครับมันจะมีวิธีการทำที่สำหรับผมเรียกว่าค่อนข้างจะโรแมนติกและคลาสสิกมากๆแต่ว่ามันจะคลาสสิกขนาดไหนและน่าไปทำทานแค่ไหนอย่างไรเนี่ยต้องขออนุญาตวันนี้นะครับเพราะว่าหนูเป็นคนแพ้กุ้งใช่ใช่หนูแพ้กุ้งหนูได้อย่างเดียวโอเคอันนี้รู้อยู่แล้วเขากินกุ้งไม่ได้เพราะว่าตอนที่ผมไปอยู่ที่ปารีสโอ้ยมาเถอะโอเคครับขอเชิญท่านผู้ชมว่าคุณวารุณีสายสุดครับร้านครัวพฤกษาครับสวัสดี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 ครับมาจากปารีสค่ะสวัสดีค่ะจริงจริงเหมือนใครเหมือนใครไม่ใช่เหมือนลิเดียมาเลยไหมล่ะมาโถเอ้ยผมก็จะบอกเขาแล้วบอกว่าแดดไม่จัดแดดไม่จัดก็ไม่เชื่อไม่แบบมาแบบสไตล์แบบ R&B เลยร้านครัวพฤกษาอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงเลียบทางด่วนนะครับถนนประดิษฐ์มนูธรรมครับครับผมไปนี่เห็นเลยใช่ไหมโอ้เห็นชัดเลยครับผมไม่ต้องห่วงคุณหมดตัวอยู่แล้วนี่ครับครับผมร้านนี้แหละครับผมคุณหมดตัวตลอดร้านเขาโรแมนติกมากวันนี้จะมาสอนทำเมนูที่เรียกว่ากุ้งย่างโบราณกุ้งย่างโบราณค่ะเมื่อกี้เห็นคุณโกติแพ้กุ้งใช่ไหมคะใช่ครับเปลี่ยนเป็นปลากระพงหรือเป็นปลาช่อนก็ได้นะคะหมายถึงว่าใช้น้ำนี้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะแพ้กุ้งเจอที่ไหนไม่ได้ใส่ตลอดใส่ฮะแพ้ไปเป็นกันอย่างนี้นะฮะเอาละฮะเราจะดูพร้อมๆกันเลยกุ้งย่างโบราณจากร้านครัวพฤกษาครับแรกสุดท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือเครื่องทั้งหมดนะครับค่ะเครื่องเคียงสำหรับทำกุ้งย่างโบราณนะคะค่ะเริ่มจากเอากุ้งกุ้งค่ะกุ้งแม่น้ำนะคะประมาณ 8-10 ตัวโลนะคะค่ะมาย่างไฟอ่อนๆนะคะพอให้สะดุ้งไฟอะค่ะให้เหลืองๆนะคะอย่าให้สุกเกินไปถ้าสุกเกินไปเนี่ยเนื้อมันจะแน่นจะแข็งจะไม่อร่อยท่านผู้ชมจำไว้เลยนะกุ้งเนี่ยถ้าเกิดระหว่างสุกกับไม่สุกให้เลือกไม่สุกดีกว่านะฮะเพราะยังกินได้ถ้ากุ้งย่างจนสุกแล้วเนื้อแข็งไม่อร่อยก็ตามด้วยมะพร้าวนะคะมะพร้าวแก่นะคะเอามาซอยนะคะเพื่อจะมาคั่วค่ะแต่นี้เราต้องคั่วทุกวันนะคะเพื่อเป็นสูตรโบราณก็ต้องใส่มะพร้าวคั่วมันต้องสดมันต้องสดใช่ค่ะอันนี้คั่วทุกวันเลยค่ะใช่ค่ะไม่งั้นจะเหม็นหืนค่ะใช่ครับก็มาคั่วไฟอ่อนๆนะคะอย่าไฟแรงค่ะจนให้เหลืองได้พอที่นะคะพอเหลืองแล้วค่ะเราก็จะค่อยๆนิดนึงนี่ฮะจนเหลืองนี่เหลืองแล้วค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็จะตั้งพักไว้ก่อนเก็บไว้ใช่ค่ะก็ซอยด้วยต้นหอมนะคะมาซอยต้นหอมซอยต้นหอมซอยค่ะครับนี่คือเครื่องเขานะฮะท่านผู้ชมตามด้วยนะคะผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งก็เอามาซอยค่ะมีผักชีต่างประเทศด้วยนะครับฝรั่งซอยค่ะค่ะใบมะกรูดค่ะก็เอามาซอยเหมือนกันนะคะใบมะกรูดซอยค่ะครับเอามาซอยเพราะว่าจะเป็นเครื่องของเขาท่านผู้ชมดูดีๆอันนี้หอมแดงค่ะหอมแดงครับซอยเหมือนกันครับผมโอ้ยิ่งเขายากกันจะซอยเยอะนี่ครับอยากซอยหมดเลยค่ะซอยหมดเลยนะครับค่ะมีตั้งไว้ตะไคร้นะคะตะไคร้ตะไคร้ค่ะซอยไหมครับซอยครับซอยครับก็อย่าให้แก่เกินไปหรืออ่อนเกินไปนะอย่าไปแถวนี้นะฮะหลงแน่เขาว่ากระไทแต่ไทยที่ต้องกินนะท่านผู้ชมแก่เกินไปไม่ได้นะครับกระเทียมซอยกระเทียมซอยครับค่ะซอยค่ะครับผมกระเทียมจีนใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะกระเทียมจีนแล้วก็พริกนะคะสีเขียวสีแดงเลยซอยค่ะต้องเขียวแดงเลยนะคะเขียวแดงมันจะได้ความสวยความสวยค่ะครับผมค่ะแล้วก็ตั้งกระทะแล้วก็อันนี้ถั่วค่ะคั่วถั่วลิสงครับถั่วมาซอยไหมไม่ซอยไม่ซอยคั่วคั่วคั่วเฉยคั่วให้เหลืองค่ะครับคราวนี้เตรียมกุ้งครับท่านผู้ชมก็ตัดหนวดออกนะคะแล้วก็มาผ่าหลังตัดหนวดตัดขาออกแล้วผ่าหลังมาผ่าหลังครับผ่าให้ขาดเลยนะคะผ่าจนถึงหัวเลยให้ขาดเลยครับก็มาวางเรียงไว้ครับเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันแหละครับทำแบบนี้ครับไปนี่ต้องคมหน่อยครับโหต้องคมมากเลยฮะไม่หน่อยฮะเพราะว่าเปลือกมันแข็งเหลือเกินนะเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงค่ะน้ำปลา2ช้อนน้ำปลา2ช้อนค่ะน้ำมะนาวนะคะ4ช้อนน้ำมะนาว4มะนาวสดๆเลยนะคะลูกบีบสดๆเลยครับค่ะ2 4ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะ3ช้อนน้ำเชื่อม3 2 4 3ค่ะแล้วก็อันนี้น้ำมันพริกเผาครับค่ะ2ช้อน2ครับค่ะ2 4 3 2ค่ะแล้วก็มาคนเข้าคลุก
ให้เข้ากันนะคะครับสักพักนึงนะคะเราจะตามด้วยเครื่องที่เราซอยไว้เนี่ยทั้งหมดเมื่อกี้ท่านผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะตะไคร้นะคะใบมะกรูดเอ้ยนะคะผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมแล้วก็พริกทุกอย่างเราว่าไงครับกระเทียมใส่ไปให้หมดเลยเหรอครับกระเทียมยังค่ะอ๋อกระเทียมยังมะพร้าวคั่วใส่ทีหลังกระถั่วโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะนิ่มอ๋อกระเทียมเอาไว้โรยหน้าค่ะกระเทียมไว้โรยหน้าท่านผู้ชมทำตั้งแต่เช้านี่เย็นเลยแล้วนะฮะเย็นเลยนะฮะเมื่อกี้เราเมื่อกี้ประเดี๋ยวเราถ่ายตอนเช้าอยู่เลยนะฮะกระเทียมแล้วก็พริกคั่วก็เอามาโรยหน้าใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนอีกต่างหากใช่ครับผมซื้อมามะพร้าวทั้งอ่อนทั้งแก่เลยนะฮะกุ้งย่างวราร้านครัวพฤกษาครับก็ตอนแรกนะอาหนูว่าหนูจะทำกินซะหน่อยไม่เอาแล้วครับผมไปกินที่ร้านดีกว่าไปกินที่ร้านแต่ว่าอันนี้ทำได้ทำได้แต่ว่าขอแนะนำว่าถ้าจะทำกินจริงๆอ่ะทำเสาร์อาทิตย์แล้วขอให้แนะนำว่าเวลาเริ่มต้นจะทำเนี่ยท่านเตรียมเครื่องอย่างที่เราอยู่บนโต๊ะนี่เลยให้พร้อมก่อนครับเพราะมันเป็นความอร่อยหรือไม่อร่อยมันอยู่ที่ความสดใหม่จริงๆใช่ท่านเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแรกสุดให้ท่านไปทำเลยนะฮะท่านเอามะพร้าวเมื่อสักครู่นี้มะพร้าวแก่ไปคั่วซะก่อนนะครับคั่วมะพร้าวแก่ก่อนคั่วถั่วลิสงก่อนนะให้เสร็จซะก่อนนะเตรียม2อย่างนั้นเสร็จเรียบร้อยท่านเริ่มย่างกุ้งระหว่างคนที่เขาย่างกุ้งอยู่ท่านทำเครื่องหั่นซอยกันทำเครื่องมันจะพอดีกันมันจะพอดีกันแล้วมันจะได้กินพอดีเลยผมไม่เห็นตรงไหนที่ยุ่งยากแต่มันเป็นรสชาติซึ่งเดี๋ยวผม4คนจะชิมให้ท่านดูว่าพอมันใส่น้ำไปแล้วรสชาติมันจะเป็นอย่างไรเชิญใส่ให้ผมหน่อยครับสนใจสูตรน้ำครับใส่ได้แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ๋อที่ใส่ไว้แล้วใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเติมให้เลยค่ะต้องการชุ่มๆเดี๋ยวเติมให้แต่รสชาติจะจัดจ้านนะคะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวใช่ค่ะจะแรงไปครับมันจะแรงไปโอเคครับผมไปก่อนแล้วครับผมลาก่อนแล้วครับผมลาขออนุญาตฮะครับขออนุญาตฮะขออนุญาตอะไรครับขออนุญาตเลยชิ้นในนะชิ้นในโอเคครับขอบคุณครับค่ะทานกับผักนะคะเป็นค่ะผักที่หลังได้ไหมฮะได้ค่ะอยากให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ในการทำเมนูนี้ระหว่างกุ้งที่ถูกย่างจนสุกเกินไปกับไม่สุกให้เลือกย่างไม่สุกนะครับครับเพราะกุ้งที่ย่างสุกเกินไปไม่อร่อยครับมันจะเนื้อมันจะเหนียวแข็งแล้วก็จืดเลยใช่สู้ไม่ได้นะครับครับผมวิธีการเวลาทานเนี่ยฮะอย่างที่คุณโก้กำลังทำอยู่ตัดอย่างนี้ออกมาให้เสร็จให้เรียบร้อยตัดมาแล้วท่านแบ่งใช่ไหมครับใช่แบ่งแต่ว่าก็ไม่ควรแบ่งที่ท่อนหัวที่มีมันติดไปเอาจริงๆแล้วนะความเกรงใจเนี่ยท่านผู้ชมครับคือเขาก็อยากกินนะตรงไอ้หัวติดมันนั่นไงว่าตัวอาก็ทำลายจิตใจหนูก็น้ำจิ้มสูตรอ่ะสี่อะไรนั่นน่ะเมื่อสักครู่ที่จดไว้อ่ะก็ไปใช้ได้กับทุกเหตุการณ์เลยค่ะสองสี่สามสองสองค่ะสี่สามสองสีมะพร้าวมะพร้าวมันทำให้เรามันขึ้นนี่เลยใช่ใชลองเลยโหกลิ่นหอมมากเป็นไงอ่ะมะพร้าวมันบอกไม่ถูกนะแล้วมีถั่วลิสงด้วยค่ะมันจะมันๆกรุบๆ มันไม่ใช่ยำนะไม่ใช่ยำค่ะไม่ใช่ยำต้องไปใส่สูตรนี้ดูมันไม่ใช่อร่อยอร่อยท่านผู้ชมครับมันไม่รู้จะพูดไงเดี๋ยวๆๆส่วนที่เป็นเนี่ยดูน้ำยำอีกรอบเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมมันมีมันติดใช่ไหมตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วยนิดหนึ่งช่วยนิดหนึ่งช่วยนิดหนึ่งโอเคนั่นน่ะเนี่ยตรงนี้ส่วนตรงนี้ท่านผู้ชมมันจะเป็นมันติดตรงนี้นะใช่ใช่มันจะติดตรงนี้โอ้โหอร่อยจริงๆท่านผู้ชมอร่อยแล้วก็มันไม่เลี่ยนแล้วมันก็ไม่ใช่ยำมันอยู่ระหว่างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแต่มันโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยระวังนิ้วโถอานิ้วมันก็อยู่ครบอยู่แล้วหายแล้วโอ้โหคุณรู้ไหมอร่อยมากไอ้มะพร้าวคั่วคุณอ่ะค่ะมันจะมันๆแล้วก็ตามด้วยถั่วไงฮะแล้วก็เจอมะพร้าวอ่อนใช่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 เจอเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยมันก็จะหวานกลมกล่อมค่ะอันนี้เป็นสูตรโบราณจริงๆค่ะเฮ้ยคุณบ้าไปแล้วคุณบ้าไม่อันนี้เป็นสูตรของคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเลยนะคะบางคนอาจจะคิดว่ามันทำง่ายจริงๆผมว่ายากก็อยู่ตรงนี้ครับพอดีจริงๆไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยเตรียมเครื่องเคียงไว้นะคะแล้วก็ใส่ทุกอย่างผสมลงอย่าประหยัดนะไม่ต้องประหยัดใช่ค่ะต้องขี้เหนียวเครื่องไม่ได้แล้วซื้อขี้เหนียวเครื่องจบเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปทำทานเถอะมันอร่อยมากไอ้เนี่ยเมื่อกี้บังเอิญตอนต้นรายการที่โก้เขาพูดอ่ะเธอก็ไม่รู้ว่าโก้เขามุกเธอบอกว่านอกจากจะใส่เครื่องครับ
กุ้งนี้ได้แล้วยังใส่กับปลากระพงปลากระพงหรือเป็นปลาช่อนก็ได้ลาดกรอบถ้าเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็ลาดค่ะอร่อยไม่แพ้กันเลยได้ด้วยเหมือนกันนี่คือความอร่อยอะไรกินต่อหน้าผู้ชมนี้ได้ไงไหนกินยังไงไหนมาดูตัวอย่างดิอาจจะตกใจเลยอาจจะตกใจหวานมากเอาเดี๋ยวนี้เราทำเรื่องกุ้งเราทำเรื่องกุ้งเราทำเรื่องกุ้งกินต่อหน้าท่านเราทำเรื่องกุ้งเราทำเรื่องกุ้งเดี๋ยวทำอย่างนี้ได้ไงทำนี้ได้ไงเราทำเรื่องกุ้งเล่าไปเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะพี่ไปไหนนครปฐมค่ะคุณวัดลองทานนิดเนี่ยพี่แล้วพี่จะตกใจค่ะคุณดูดิแต่น้ำมะพร้าวที่ว่าที่ร้านจะหวานจริงๆค่ะจะหวานจริงๆหวานมากหวานมากฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องมะพร้าวนะฮะวันนี้พูดเรื่องกุ้งหวานมากนะกุ้งไม่กุ้งก็หวานค่ะย่างบัวแบบว่ามันกลมกล่อมมากแล้วโดยเฉพาะช่วงหัวติดมันนิดๆติดมันที่กุ้งเหมือนเดิมนะฮะว่าแต่นี่อร่อยจริงอร่อยเนียนเลยนี่ถ้าใส่คือเอางี้ดีกว่าตรงนี้นั่นแหละที่หลุดไว้เนี่ยนั่นแหละคือมันอร่อยมากวันนี้ก็ขอขอบคุณครับนี่ขอขอบคุณครัวพึ่งสาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดลองทำดูอร่อยจริงอร่อยนี่บอกจริงครับบอกตรงเลยนะในสตูไม่มีแดดหรอกนะโอเคครับเป็นแฟชั่นอ๋อเป็นแฟชั่นจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้เราต้องห้าคนลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะร้านอาหารยิ้มจังหวัดนครสวรรค์ถ้าไปจังหวัดนครสวรรค์นะครับไม่กินปลาตะโกกนึ่งบวยนะครับถือว่าผิดเลยครับท่านผู้ชมครับอร่อยกลมกล่อมแล้วเนื้อปลาตะโกกเนี่ยสุดยอดอร่อยอร่อยจริงครับอร่อยมากอร่อยมากซุปแห้งเนื้อ3ชั้นครับโอ้โหพอกัดไปปุ๊บรสเนื้อมันออกครับแล้วไอ้ตรงมันที่อยู่ตรงชั้นน่ะมันทำงานทันทีมันจะยุ่ยออกครับ